คุณผู้ชมครับกลับมาอีกคนนึงอันที่สำคัญฮะล่าสุดเนี่ยคุณนนท์คุณนนท์เนี่ยเป็นหัวหน้างานของน้องพรขอตัดภาพไปที่คุณนนท์หน่อยนะที่วันนี้เราสัมภาษณ์คุณนนท์คุณผู้ชมจำได้ไม่เอ่ยว่าเมื่อวานคุณนนท์มานั่งคุยกับเรานี่ฮะแล้วบังเอิญไอ้เราเนี่ยก็ดันไปได้ภาพวงจรปิดมาเนี่ยนะฮะเป็นภาพคืนวันที่26วันซ้อมแผนปรากฏว่าภาพวันที่26คุณผู้ชมครับมันไปมีภาพคุณนนท์เนี่ยแกไปปรากฏตัวอยู่แถวอู่ช่างกิจลองขึ้นภาพให้ดูสักนิดนึงก็ได้นะฮะแล้วเมื่อวานแกก็ยืนยันบอกพี่ผมเนี่ยไปปรากฏตัวจริงแต่ผมไม่ได้ไปร่วมมือซ้อมอุ้มกับเขาเราก็เลยถามว่าพี่นนท์แล้วพี่นนท์เนี่ยแวะไปไหนแกก็บอกพี่ผมเนี่ยเอารถลูกค้าไปล้างแล้วก็ยืนยันบอกผมมีหลักฐานจริงๆวันนี้น้องณัฐวุฒิปงลังกาของเราคุณผู้ชมฮะก็เลยต้องไปเช็คว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ได้ไปซ้อมอุ้มจริงหรือเปล่ากลับมาตรงนี้ฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพอเราไปคุยกับพี่นนท์พี่นนท์ก็บอกว่ารถผมไปจอดและสักพักหนึ่งก็เลี้ยวออกไปตอนที่เลี้ยวไปเนี่ยคือเอารถไปล้างล่าสุดนะฮะเราไปเจอวงจรปิดตอน 4:33 น้องณัฐปงของเราเนี่ยไปได้วงจรปิดก็คือช่างนนท์ไปที่อู่ล้างรถจริงๆเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเปิดภาพหน่อยสิฮะนี่ใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะก็คืออันนี้ตอนที่ไปถึงเนี่ยจะเห็นช่างนนท์เคลื่อนไหวอยู่ในอู่คาแคร์ล้างรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเนี่ยตอนประมาณ 4:10 นาทีซึ่งช่วงเวลานี้อย่าลืมว่าเป็นช่วงเวลาที่ช่างกิจไปดูรัดเราเนี่ยที่หมู่บ้านไปซ้อมก็คือที่หมู่บ้านของคุณใหม่ก็ประมาณ 4:00 กว่าประมาณนี้แหละซึ่งไทม์ไลน์ตรงคาแคร์ตรงเนี้ยที่เอารถไปล้างเนี่ยคุณนนท์ส่งให้เราดูตั้งแต่เริ่มไปล้างนั่งรออยู่นี้เห็นทุกมุมกำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปปักปั๊มเขาคืออย่างนี้เดี๋ยวเรื่องของพี่นนท์เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยอดคิดเอ๊ะไม่ได้ยังไม่นับรวมเรื่องรู้จักกับพรดีแค่ไหนด้วยนะเอาตรงนี้ก่อนเอากลับไปที่เห็นภาพช่างกิจในอู่เปิดมุมอื่นๆประมวลขึ้นมาเลยฮะที่เห็นช่างนนท์ไม่ใช่ช่างกิจพูดผิดมันมีมุมอื่นด้วยนะฮะทีมงานเอามุมอื่นขึ้นมาเลยฮะเปิดต่อเนื่องไปเลยก็ได้ค่ะก็คือแกเดินไปเดินมาอยู่ในอู่เนี่ยแหละนะฮะโดยในวงจรปิดวันนี้น้องณัฐปงเนี่ยไปได้มาทุกมุมนะฮะแล้วมาบันทึกพฤติกรรมของช่างนนท์ในคาแคร์ได้สรุปเขาไม่ได้ไปซ้อมจริงๆเขาไม่ได้ไปร่วมอุ้มเขามาล้างรถจริงๆดังนั้นข้อคอรหานี้ชัดเจนว่าช่างนนท์เนี่ยแกพูดจริงแกก็ดันโผล่ไปวันซ้อมไงแกก็เลยเกือบจะซวยแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่แกก็แวะมาล้างรถคุณผู้ชมครับช่างนนท์ยืนยันกับเราเนี่ยนะฮะว่าผมไปล้างรถจริงๆแล้วคุณเชื่อมั้ยเขากลัวขนาดไหนป่ะช่างนนท์คือล่าสุดนี้เห็นน้องณัฐปงบอกว่าช่างนนท์เนี่ยแกไปติดต่ออู่ล้างรถเลยเพื่อแกจะไปขอวงจรปิดกลับมาด้วยเพราะแกกลัวว่าเดี๋ยวแกจะซวยตำรวจจะมาสอบแกหรือเปล่าหาว่าแกไปซ้อมอุ้มด้วยแกก็เลยยืนว่าผมไปล้างรถจริงๆอ๋อแล้วแกบอกเอางี้ถ้าพี่ไม่เชื่อนะมันมีภาพใน Facebook ด้วยใช่ไหมค่ะใช่ป่ะอันนี้คือวันซ้อมอันนี้คือวันซ้อมก็จะมีภาพที่คาแคร์วัน Facebook จะเป็นวันที่มันจะมีภาพที่เห็นบอกว่าแกเองเนี่ยมีภาพถ่ายภาพตัวเองด้วยว่าแกเอารถเนี่ยไปล้างอันนี้ส่งให้ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของรถเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะในภาพเหล่านี้มันก็จะยืนยันว่าแกเอารถลูกค้าไปล้างจริงแกไม่ได้ไปซ้อมอุ้มกับเขาแล้วแกก็แชทคุยกับลูกค้าเจ้าของรถจริงๆสุดท้ายเปราะนี้พี่รอดเลยพี่ไม่ได้ไปสัมพันธ์อะไรกับกิจและตอนนี้เพราะฉะนั้นคำพูดที่เขาพูดนี่คือเรื่องจริงนะฮะเราพิสูจน์แล้วมีเสียงของช่างนนท์ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะที่พูดเอากรณีเรื่องล้างรถก่อนนะฮะเอาเสียงเรื่องล้างรถก่อนเอาลองฟังดูฮะถึงชั่วโมงครับแต่ว่าตั้งแต่ประมาณ4:00เลยอ่ะ4:00ไปถึงประมาณเกือบ5:00ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนั้นที่ไปต่อก็กลับรถกลับไปที่บ้านช่างกิจเลยครับใช่เพื่อไปเอาคันนี้ไปเก็บให้เขาซ่อมต่อเพราะมันยังไม่เสร็จไงแล้วผมก็รถผมกลับบ้านทันทีเจอครับเจอครับแต่ว่าไปคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็กลับเลยเพราะมันดึกแล้วไงผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจากตรงเนี้ยถึงบ้านพรไกลนะครับไม่ใช่ใกล้ๆผมล้างที่นี่ประจำอยู่แล้วแล้วเขาเปิดดึกไงครับที่อื่นมันไม่ค่อยมีแถวนี้ครับผมรับไม่บ่อยอันนี้เป็นรถคนรู้จักกันเฉยๆครับเอามาเขาไปซ่อมให้เขาเฉยๆวันจริงผมก็มียืนยันตัวเองอยู่ดีเพราะว่านั้นผมอยู่งานโรงเรียนลูกถึงอยู่งานโรงเรียนลูกถึงประมาณ3:00แล้วก็ไปพาลูกกับครอบครัวไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารอีกตอนนั้นนานเลยครับถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะ28-29ก็อยู่ที่ออฟฟิศแหละครับทำงานแน่นอนเรามีหลักฐานที่ชัดเจนกลับมานี่คือปลอดที่หนึ่งค่ะช่างนนท์รอดเบาใจได้ไม่โดนจับเปลาะถัดมาสันมือเอาจริงเมื่อวานพี่มาคุยกับผมไหมพี่ก็ไม่บอกผมให้พวกผมต้องไปนั่งหากันเปิดสันมือของช่างนนท์หน่อยค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะอะเหมือนเลยเหมือนมือใครเนาะ มีมือน้องพรไหมเอามาชนกันให้ดูหน่อยสิคุณผู้ชมครับเฮ้ย
ต่แกไม่ใช่ถุงเงินถุงทองนะข้างล่างใช่ไหมเอาสันมือก่อนสันมือก่อนทีมงานใช่สันมือแล้วมันจะมีสันมือของน้องพรนี่นี่ขวามือคือของน้องพรนะนะฮะเอาสันมือที่เห็นยันของน้องพรแล้วหยุดภาพเอาไว้ฮะนี่ขวามือคุณผู้ชมครับน้องพรเนี่ยแกสักถุงเงินถุงทองและขวามือคือมือน้องพรคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีคนตำหนิด้วยหาบอกไปถามทำไมว่าเขาสนิทกับน้องพรแค่ไหนเอ้าก็อยากรู้ถูกไหมฮะแล้วคุณดูลายสักสิคนวันนี้ก็ต้องเอ้าทำไมพี่ดันสักเหมือนน้องน้องพรจนคนเนี่ยเขาไปเลยว่าพี่เป็นโรคใบที่9หรือเปล่าล่าสุดวันนี้ช่างนนก็ต้องตอบฮะเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมันจะมีอะไรให้อึ้งเรื่องช่างนนอีกนะเดี๋ยวบอกก่อนเลยก็ได้เอาภาพมือช่างนนค้างเอาไว้ทีมงานนี่ยังไม่นับรวมวันที่ทางด้านของกิจเนี่ยนะมันไปซื้อของก่อนค่าเล่าให้ฟังแยบๆก่อนมะช่างนนไปด้วยนะฮะค่ะคุณผู้ชมฮะวันที่27ปรากฏช่างนนไปด้วยนะตอนเช้าเดี๋ยวให้เล่าเรื่องนั้นแล้วเนี่ยมันดันมาซ้อนกับนิ้วของน้องพรอีกฮะเอาแกว่ายังไงบ้างเรื่องรอยสักเรื่องรอยสักเนี่ยก็ยอมรับว่าตรงกับของพรจริงๆเพราะว่าไปสักเนี่ยอาจารย์คนเดียวกันแต่ว่าลักษณะคือผมน่ะไปสักก่อนแล้วก็ช่างกิจเนี่ยเป็นคนพาพรไปสักที่สำนักเดียวกันลวดลายก็เลยเหมือนกันเนี่ยนะคะแสดงว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของกิจใช่นำร่องใช่แล้วทางพี่กิจเห็นก็เลยไปบอกน้องพรแล้วก็พาไปน้องพรก็เลยไปสักตามใช่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเกินเลยกับน้องพรใช่ตรงนี้ให้เคลียร์ได้นะฮะเพราะตอนนี้โซเชียลแชร์กันแล้วแล้วสงสัยพี่นนท์แล้วตอนนี้พี่นนท์บอกมันจะเหมือนได้ไงมันมีสักอย่างอื่นบนฝ่ามือผมไม่ได้สักถุงทองเหมือนกับน้องพรเขาด้วยนี่เห็นไหมฮะเอ้าฟังเสียงเอาเรื่องสักก่อนฮะอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าครับอย่าติดต่อกันเลยเพราะตอนนี้ผมก็ทะเลาะกับทางบ้านเหมือนกันมันมีปัญหาหลายอย่างซึ่งเข้ามาบอกว่าผมเกี่ยวผมเป็นโรคที่ใบที่3ใบที่4อย่างเงี้ยมันผมไม่โอเคครับเพราะว่าผมมีแล้วที่จะเป็นอะไรโรคใบที่3ที่4เป็นโรคอีกใบนึงของพ่อไปตอนเนี้ยใช่คือทุกคนคิดไปอย่างนั้นเมื่อกี้ที่อันนี้ผมบอกครับไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งขนาดไม่มีอยู่แล้วครับจริงๆที่ผมออกมาพูดแค่ความจริงเพื่อจริงๆแล้วไม่ได้ออกมาปกป้องช่างกิจด้วยเพราะช่างกิจเขาก็รับกรรมของเขาอยู่แล้วจริงๆผมออกมาถ้ารู้อะไรผมก็ออกมาบอกเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีคนเพิ่มเติมเกี่ยวข้องเพิ่มเติมและเราช่วยได้มันก็เป็นประโยชน์กับคนตายถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมพอแล้วผมแค่หาหลักฐานตัวเองแล้วก็จะไม่พูดอะไรต่อไปแล้วครับผมจริงครับช่างนนท์อย่าเพิ่งท้อบ้านจะแตกเอาโซเชียลจะได้บอกเป็นโรคอีกใบของพรเมียใจเย็นหน่อยนะนี่พี่เขาอุตส่าห์ให้ข้อมูลสำคัญหลายเรื่องนะหึงอ่ะเมียก็คงหึงอ่ะเมื่อกี้บอกบ้านผมร้อนแล้วตอนนี้นี่นะฮะแล้วมือพี่ดันไปต้องกับลายของน้องพรแล้วน้องพรก็ดันเสน่ห์แรงด้วยถูกไหมฮะเมียพี่นนท์ใช่ไหมก็หึงสิฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวเมียดูข่าวอยู่เคลียร์นะนี่แกจะเลิกให้สัมภาษณ์สื่อแล้วบ้านจะแตกแล้วนะฮะปรากฏว่าล่าสุดอีกอันนึงพี่นนท์นี่งานเข้าหลายดอกแล้วนะดอกถัดมาเปิดเพลภาพวันที่กิจไปซื้อของในร้านค้าแล้วที่เดินไปป้วนเปี้ยนแถวตรงโซนสก็อตเทปวันที่27ก่อนตกดึกจะไปฆ่านะฮะคุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากิจเนี่ยมากับใครวันที่เขาเดินเลือกของในร้านค้าได้ภาพไหมครับปรากฏว่าวันนี้เราเพิ่งรู้ความจริงจริงๆแล้วเนี่ยวันที่กิจก่อนจะฆ่ากิจเห็นบอกว่านี่ภาพนี้มีพี่นนท์มาด้วยเหรอเมย์คือพี่นนท์เนี่ยเหมือนมาที่ร้านก่อนอตอนกิจประมาณ5นาทีของวันที่27คือพี่นนท์มาตอน8โมงช่างกิจมาตอน8โมง36นาทีเพราะว่าช่างนนท์บอกว่าจริงๆวันนั้นคุยกับช่างกิจแหละว่าจะมาหาซื้อสกอตเทปที่มันสามารถไปขูดคัดซีของรถอะค่ะที่มันเอาดินสอไปขูดเลขออกมาได้อะคือกำลังจะบอกว่าตัวของนนท์เนี่ยมาก่อนกิจใช่แล้วนนท์มาถึงเพื่อจะมาซื้อสกอตเทปค่ะแต่ขนาดเดียวกันเราก็แล้วทำไมกิจมันก็วนอยู่ตรงสก็อตเทปเพราะอะไรอ่ะเมย์คือเขาจะเอาไปขูดรถคัดซีอ่ะเหมือนเวลาซ่อมรถให้กับลูกค้าค่ะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะซึ่งจริงๆเนี่ยช่างนนท์บอกว่าช่างนนท์มาที่ร้านแล้วก็ดูแล้วว่ามันไม่มีสก็อตเทปแบบที่ต้องการใช้ก็เลยบอกช่างกิจแต่เหมือนช่างกิจน่ะไม่เชื่อก็เลยมาดูด้วยตัวเองอีกทีแล้วบังเอิญว่าพอตำรวจเข้าไปสืบดูก็เห็นว่ากิจมาที่นี่เขาก็ต้องไล่เลียงว่าใครมาด้วยก่อนอุ้มมันดันกลายเป็นพี่นนท์ถูกไหมที่มาดักรอก่อนแต่สุดท้ายวันนี้จริงๆเขามีภาพสาธิตด้วยไหมครับว่าเขามาก่อนกิจจริงๆเอาสก็อตเทปไปจริงแต่สก็อตเทปเขาไม่ได้ไปปิดปากศพสก็อตเทปเขาเนี่ยเอาไปทำรถมีภาพตอนเขาสาธิตทำรถด้วยใช่ไหมของพี่นนท์เนี่ยลองให้ดูหน่อยสิฮะ
แล้วมันบังเอิญมันดันเป็นจังหวะล็อกก็คือพอพี่เขากลับไอ้กิจเดินมาเขาก็เลยจะซวยด้วยอีกนี่ขวามือคือตอนสาธิตใช่ไหมเขาซื้อจริงเขาซื้อจริงแต่เขาเคลียร์แล้วว่าเขาไม่ได้มัดปากศพของน้องใหม่นะฮะค่ะอ้าวฟังทางด้านพี่นนท์งานเข้าอีกลองฟังดูฮะการแจงเรื่องนี้ฮะก็ลูกค้าเขาฝากต่อภาษีไงผมก็เลยต้องไปซื้อเทปนั้นเพื่อมาลอกแล้วมันไม่มียี่ห้อที่ขนส่งเขาใช้กันก็เลยกลับมาแต่เขาก็บอกครับบอกว่ามันไม่มีต้องไปซื้อที่อื่นเขาก็บอกเดี๋ยวเขาก็บอกเดี๋ยวไปดูเองซึ่งก็เป็นร้านเดียวกันก็ร้านเดียวกันเลยครับไม่มีเหมือนเขาเคยซื้อแล้วมีมั้งแต่เราไปบอกเขาแล้วว่ามันไม่มีเขาก็ยังไปอีกเพราะว่าวันนั้นพี่ก็ยืนยันว่าเอามาขูดใช่ครับใช่ครับคือคันเดียวกันแต่พี่เอาไปล้างถูกครับคันเดียวกันเลยก็ผมเปิดฝาถ้าดูในคลิปผมจะเปิดฝากระโปรงรออยู่เพื่อจะขูดเลขเครื่องเอาไปให้ขนส่งเขาต่อภาษีก็ผมกลับมาเขาก็ออกไปเลยออกไปซื้อเลยบอกว่าไม่มีปุ๊บว่าไปซื้อเลยบอกเดี๋ยวไปดูเองพี่ถามว่าวันนั้นที่พี่ไปร้านค้านี่คือพี่จำเรืองตามองไปเห็นแผงเชลที่มันขายเชือกไหมไม่ได้จำเรืองนะเพราะผมเข้าไปผมถามเลยว่าพวกสกอตเทปอยู่ตรงไหนสกอตเทปใช่แล้วก็เขาก็บอกแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นเลยครับในร้านแบบนั้นมันมีเชือกแบบที่เจอในศพไหมก็คงมีแหละครับมันเป็นร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ทั่วไปใช่ใช่มันหาซื้อได้เชือกแบบนั้นหาซื้อได้ทั่วไปครับไม่ยากแค่เขามีเชือกแบบนี้เอาไว้ผูกมัดของมัดอะไรหลังรถเขามีครับสีนี้ไม่แน่ใจแต่มาเชือกเขามันเป็นเชือกเก่าๆคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจบตรงนี้ฮะของทางด้านช่างนนท์